สถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับที่ฝ่ายโกโก้นะครับนี่ดูน้ำนะครับทะลักแบบน่ากลัวมากนะครับท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนยาบแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่28เดือน7 2564นะครับฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับในอำเภอแม่สอดผมจะพามาดูในจุดที่น้ำท่วมขังจริงๆนะครับว่ามีที่ไหนบ้างจุดแรกที่ท่วมนะครับใกล้บ้านที่สุดที่ผมพาไปก็คือโค้งตัวเอสนะครับเลยวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดมาโค้งนี้อันตรายนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสน้ำที่พัดมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถขับผ่านได้รถยนต์ก็อันตรายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับหากมีฝนตกหนักในค่ำคืนนี้อีกมอเตอร์ไซค์ที่มาต้องขับรถกลับไปนะครับอยู่ไม่ได้นะครับข้ามไม่ได้นะครับอันตรายครับน้ำพัดแน่นอนนี่นะครับแม้แต่สัตว์เองนะครับก็เดือดร้อนไปด้วยน้ำท่วมขึ้นมานะครับน้ำท่วมนะครับน้องวัวจะต้องขยับขึ้นมาลำบากเลยเนาะแอร์เนาะจุดที่2นะครับต้องปิดเลนถนนนะครับเพื่อให้มาวิ่งอีกเลนนึงนะครับเพื่อวิ่งสวนกันนะครับเปิดทางไว้ก็คือหน้าปั๊มปตท.ตรงข้ามกับพืชผลสุวรรณภูมินะครับสายเอเชียเส้นแม่สอดแม่ระมาดณจุดนี้นะครับควรขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามีการขับรถสวนเลนกันนะครับอีกอย่างนึงนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้ำเยอะมากนะครับไม่ควรที่จะขับฝืนไปนะครับควรที่จะมาเลนที่โล่งนี้ที่เขาเปิดช่องทางไว้ให้นะจ๊ะและจุดๆนี้นะครับน้ำได้ท่วมกันเยอะมากนะครับก็คือเป็นแม่กื้อสามท่านะครับเป็นจุดที่คนเขาเปิดร้านค้าเป็นท่าน้ำกันตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมเยอะมากหนักมากนะครับดูนะครับท่วมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันจุดตรงที่เป็นสะพานนะครับอยู่ข้างหน้านะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับสูงมากนะครับข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับจากพื้นดินนะครับจากพื้นน้ำเดิมนะครับตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยแทบจะเกือบถนนแล้วนะครับจุดนู้นนะครับมันจะมีสะพานอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับภายในนะครับของตัวหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่นะตอนนี้ดูน้ำนะครับโอ้เยอะมากนะครับถ้าตกหนักๆอีกสักหนึ่งคืนคืนนี้นะครับคาดว่าน้ำน่าจะท่วมกันแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเยอะมากขึ้นสูงมากนะครับนี่ตัดมาอีกฝ้าถนนนะครับของสะพานนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับปีนี้นะครับปีนี้หนักเอาเรื่องนะครับตกติดต่อกันมาหลายคืนแล้วนะครับตอนนี้น่ากลัวอย่างเดียวกลัวน้ำป่าอย่างเดียวนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าศาลเจ้าพ่อหลวงนะครับอยู่นี่นะครับอันนี้จะเป็นปากทางที่เข้ามาจากเมื่อกี้นะครับสะพานที่เราลงเมื่อกี้นะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำก็จะขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับณตอนนี้สะพานชายตลิ่งนะครับเหลืออีกไม่มากสักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่สายเนี้ยนะครับแม่น้ำสายนี้ก็จะลงไปที่แม่น้ำเมยนะครับจะไม่มีการท่วมหมู่บ้านนะครับเข้าไปในตัวแม่สอดนะครับแต่ในหมู่บ้านแม่กื้อสามท่าเนี่ยอาจจะนะครับเพราะว่าฝนตกไม่หยุดนะครับตอนนี้ส่วนสะพานอีกเส้นนึงนะครับที่จะเข้าตัวหมู่บ้านนั้นได้ท่วมไปแล้วนะครับก็จะมีจุดๆนี้นะครับจุดๆนี้น้ำได้ท่วมไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วเส้นนี้นี่ลงไม่ได้นะครับต้องใช้เส้นหน้าวัดนะครับถ้าใครเป็นคนในพื้นที่จะทราบกันดีนะครับเส้นนี้นะครับไปไม่ได้แล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นแม่กระสากันจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่วมยังไงบ้างนะครับเพราะเห็นเพื่อนในเฟซนะครับที่อยู่แม่กระสาเนี่ยโพสต์นะครับว่าน้ำท่วมแล้วตอนนี้พืชผลทางการเกษตรนะครับโดนน้ำท่วมไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีอ้อยนะครับที่เกษตรกรปลูกกันไว้นะครับแล้วก็น้ำกำลังลามขึ้นนะครับสูงขึ้นในบ้านที่อยู่ริมห้วยแบบนี้นะครับแล้วก็
ป่าข้าวโพดตรงนู้นนะครับที่เห็นกันอยู่นั่นน่ะน้ำท่วมกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหมู่บ้านแม่กระสาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปากทางเข้าบ้านแม่กระสากันแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นอบต.แม่กระสาแล้วนะครับจุดนี้นะครับก็น้ำนะครับท่วมพืชไร่ไปหมดแล้วนะครับแล้วน้ำตรงนี้ก็ไหลแรงไหลเชี่ยวนะครับตรงนี้ยังไม่ลามขึ้นมานะครับแต่ก็ถ้าคืนนี้ตกอีกก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนู่นนะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้มาจากไหนนะครับน้ำมาจากบนเขานู่นนะครับเพราะว่าเป็นรอยต่อของแม่ละเมานะครับแม่น้ำแม่ละเมาที่ไหลลงมาจากในเขานะครับแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นสายกันดีกว่าว่าช่วงนู้นน่ะมีจุดไหนบ้างนะครับที่น้ำขึ้นมาตอนนี้นะครับน้ำได้ท่วมจุดนี้ไปแล้วนะครับก่อนถึงอบต.นะครับแล้วก็มีการตั้งเก้าอี้นะครับไม่ให้ผ่านนะครับเนื่องจากว่าน้ำด้านหน้านะครับท่วมนะครับเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรถยนต์อาจจะเข้าไม่ได้อาจจะต้องเดินเข้าไปนะครับนี่คือทางเข้าบ้านแม่กระสานะครับก็เป็นทางหลักนะครับซึ่งตอนนี้น้ำได้ท่วมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับขึ้นไปบนเนินเขานะครับมันจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ขึ้นไปทางน้ำตกแม่กระสานะครับตอนนี้เส้นทางถูกปิดนะครับไม่น่าจะไปได้นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับไม่น่าจะรอดนะครับเนื่องจากว่าน้ำน่าจะเข้าท่อนี่นะครับบ้านที่อยู่ริมนี้นะครับริมแม่น้ำนี่นะครับจุดต่ำนะครับเป็นจุดที่อันตรายอยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้ามีน้ำป่าไหลลงมานะครับอาจจะพัดพาได้นะครับก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับหาเส้นทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นน้ำป่าจริงๆที่ไหลลงมาเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับซึ่งฝายตอนนี้แตกไปแล้วนะครับเท่าที่ดูเมื่อวานแล้วก็กัดเซาะถนนนะครับริมคลองที่ส่งน้ำนะครับชนประทานอยู่ตอนนี้นะครับปริมาณน้ำลงมาเร็วและเยอะมากนะครับจึงทำให้ฝายนั้นนะครับล้นนะครับน้ำในนี้น้ำในคลองชนประทานเนี่ยล้นแล้วก็กัดเซาะถนนบริเวณนี้นะครับดูนะครับปริมาณน้ำนะครับจุดไหนต่ำนะครับน้ำนั้นจะข้ามมาและกัดเซาะนะครับบริเวณนี้จะเป็นเนินนะครับจะอยู่หลังสกายวอล์กนะครับที่บ้านมะกือสำท่านะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใช้ทำการเกษตรกันไม่ว่าจะเป็นการทำการลักน้ำนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องมะฉาจอมป่วนแม่สอดนะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามช่องมะฉาจอมป่วนแม่สอดกันด้วยนะครับนี่นะครับบริเวณน้ำจุดนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับมีการกัดเซาะนะครับดินพังลงมาแล้วนะครับถนนขาดนะครับไปไม่ได้นะครับนี่นะครับจุดนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ขาดเยอะมากน้ำแทงลงมาสถานการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวคือน้ำเนี่ยเมื่อกัดเซาะดินแล้วนะครับกัดเซาะถนนแล้วถนนพังลงไปแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือปูนที่ฉาบไว้นะครับกั้นคลองน้ำเนี่ยจะแตกหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันดูว่าถ้าฝนตกเยอะกว่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่คาดเดาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เป็นที่น่าตกใจสักเท่าไหร่ก็คือในอำเภอแม่สอดเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมนะครับแต่มันจะท่วมเมื่อไหร่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือณค่ำคืนนี้ถ้ายังตกหนักอีกนะครับเชกเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยมันต่างระดับกันนะครับน้ำในแม่สอดเนี่ยอาจจะไหลนะครับลงไปแม่น้ำเมยสมมุติว่านี่คือแม่น้ำเมยนะครับน้ำจากที่สูงเนี่ยจะไหลลงที่ต่ำนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเมยกับน้ำในแม่สอดเสมอการใกล้ๆกันน้ำจะขึ้นนะครับเหมือนกับที่เราไปดูที่แม่กระสามานะครับ
ตรงสะพานแม่กึ่งสามท่านะครับก็จะเช็คเช่นเดียวกันนะครับมันก็เหมือนกับการทำการลักน้ำนั่นแหละนะครับก็คือต้องเอาที่สูงลงที่ต่ำแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำตัวนี้ขึ้นใกล้ๆเคียงกันเนี่ยน้ำจะเริ่มตีกับจะเริ่มเอ่อนะครับจะเริ่มมาช้าลงนะครับเมื่อนั้นแหละนะครับถ้าน้ำเมยเต็มเมื่อไหร่เนี่ยคืนนี้รับรองว่าแม่สอดน้ำท่วมแน่นอนนะครับเหตุผลนี้แหละทำไมแต่ละจุดนะครับถึงมีน้ำปริมาณน้ำที่ท่วมเอ่อไม่เท่ากันก็เหตุผลมันคืออยู่ตรงนี้แหละนะครับตอนนี้น้ำข้างล่างนะครับจุดไหนที่ต่ำเนี่ยถ้าหนุนนะครับถ้ามีน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำใกล้เคียงกันก็จะเต็มตลิ่งมากกว่าลดถนนมากกว่านะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่แต่ละจุดที่วันนี้เราไปดูแล้วแต่ละที่ระดับน้ำต่างกันนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับที่ฝายโกโก้นะครับนี่ดูน้ำนะครับทะลักแบบน่ากลัวมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นต้นน้ำนะครับที่พูดไว้นะครับว่ามาจากแม่น้ำแม่ละเมานะครับดูนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงคือบ้านปากห้วยแม่ปะนะครับผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายเองได้เนื่องจากว่าการจราจรนั้นติดขัดจริงๆนะครับน้ำท่วมขึ้นมานะครับไม่สามารถไปได้นะครับขอขอบคุณรูปภาพจากคุณจันเพ็ญยานุยะนะครับที่ผมได้ไปก๊อปของเขามานะครับยังไม่ทันได้ของเจ้าของเลยเดี๋ยวก็คงรู้ในนี้แหละเพราะเป็น FC ติดตามช่องมาจ่าจำปวนแม่สอดอยู่นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและที่สำคัญนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับเดี๋ยวสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระดับน้ำในแม่สอดนะครับว่าตอนนี้ถึงขนาดไหนกันแล้วจุดนี้นะครับคือหลังวัดชุมพลคีรีนะครับก็ดูระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดมีผนังกั้นน้ำแล้วนะครับก็ยังคงสูงขึ้นนะครับคาดว่าถ้าตกคืนนี้อีกนะครับหนักๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะล้นนะครับแล้วก็จะท่วมได้นะครับโซนนี้นะครับเพราะปกติช่วงหน้าโรงเรียนชุมพลเนี่ยจะท่วมทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยการทำผนังกั้นน้ำสูงแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับ